ทุกคนสวัสดีค่ะเกดเองนะคะวันนี้ก็มากับเสียงอู้อีกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเกดก็จะไปเที่ยวกันค่ะก็จะเป็นประมาณแบบธรรมชาตินะคะสำหรับพาร์ทนี้เนาะก็จะมีที่ไหนบ้างอันนี้ก็คือยังไม่รู้นะคะเพราะว่ามีคนพาไปนะคะโอเคนั้นเดี๋ยวเราค่อยเจอกันละกันเนาะบ๊ายบายตอนนี้นะคะเราก็วาร์ปกันมาที่ร้านกาแฟอุ้ยเกือบตกบันไดเรามาที่ร้านกาแฟดอยช้างนะคะมากินข้าวเช้าเพราะว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยคือยังไม่ได้กินอะไรเลยนะก็เลยมาหาอะไรกินนะคะที่นี่เขาก็จะค่อนข้างธรรมชาติมากๆเลยเพราะต้นไม้เยอะมากแล้วโคตรเย็นตอนนี้เปียกมาเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรกันบ้างละกันเนาะตอนนี้นะคะเราก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ได้ถ่ายให้ดูเลยเพราะว่ากินหมดก่อนนะคะหิวข้าวมากอันนี้เดี๋ยวเราจะไปน้ำพุค่ะลงไปเลยนี่เราจะไปไหนกันต่อคะไปทุ่งดอกไม้โอเคนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ทุ่งดอกไม้นะคะทุกคนบ๊ายบายวันนี้เราจะบ๊ายบายสัก10รอบถ้าไม่ครบเราจะไม่ปิดคลิปนะคะอุ๊ยอุ๊ยน้ำเนาะก็หลังจากที่เราถ่ายรูปไปเยอะแยะมากมายนะคะก็คือว่าร้อนมากเลยภาพสวยๆนะคะก็จะแลกมากับเหงื่อใครของเกสซี่นะคะร้อนไม่มีอะไรจะบรรยายแล้วนอกจากคำว่าร้อนนะเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นกันต่อนะคะก็ถ้าคลิปนี้ตาดำมันไม่ต้องสงสัยนะคะนอนตี2ตื่น7โมงเช้าค่ะเย้ตอนนี้นะคะเราก็มาแวะกินข้าวที่ร้านชามโตชมทุ่งนะคะก็มาแวะกินก๋วยเตี๋ยวก่อนเนาะเดี๋ยวตอนแรกอะคือว่าจะไปสวนดอกไม้ใช่ป่ะมันเป็นสวนดอกไม้แบบสวนดอกเก๊กฮวยอะแต่ว่าเอาไปถึงก็คือจ้าน้องมวยหมดแล้วอ่ะคือมันแบบมันเหมือนมันนิ่งไปแล้วเขาจะเรียกว่าอะไรวะมันไม่ฟูแล้วเออก็เลยมากินข้าวแทนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่อื่นต่อบายบายวันนี้ต้องให้ครบ10นะถ้าบายบายไม่ครบ10เราจะไม่ปิดคลิปกันนะคะโอเคนะบายบายชามเนี้ยไม่เท่าไหร่นะชามนู้นน่ะใหญ่มากตอนนี้นะคะเราก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังจะไปที่อื่นต่อนะคะคือแกดักกินส้มตำแล้วส้มตำที่นี่คือโคตรอร่อยเลยแล้วแบบส้มตำอร่อยมากคือเผ็ดจนหายใจไม่ออกต้องพ่นจมูกแล้วค่ะจุดนี้โอเคนะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันละกันเนาะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ไหนอะอยู่ที่ไหนทางทองหลอดอยู่ทางทองหลอดนะคะมาดูแม่น้ำลำธารที่นี่นะคะมีความเขียวขจีมากกับทั้งคลิปเนี้ยเขียวเหลือเกินกล้องจะตกก่อนไหมเนาะและเราก็จะไปดูกระตุยกระตุยหูตัวเบลเริ่มเลยตัวใหญ่มากกระต่ายตัวใหญ่มากนี่ทุกคนดูกระต่ายเอ้าไหนไม่สนใจเราอะขอถ่ายรูปหน่อยไหนจำได้เธอไม่สนใจเราอ่ะอุ๊ยตัวนี้น่ารักค่ะตัวนี้น่ารักไงน้องน้องอายุเยอะแล้วWe'll be right back.
มีทั้งหมด6พาร์ทด้วยกันด้วยซ้ำไปรอดูแล้วกันนะคะจะได้ไม่เบื่อกันเนาะเย็นเหลือเกินเจ้าเย็นแต่เจ้าจะวิ่งขึ้นไปข้างบนนู่นนะฮะวิ่งไปไหนแม่ให้หนูวิ่งเหรอวิ่งไม่ไหวแล้วเด้อเฮ้ยพี่เกดทำเพื่อคนดูคนดูไปดูช่องอื่นนะช่องเกดไม่วิ่งขึ้นเขาค่ะ ตอนนี้ค่ะเราก็อยู่ที่ไร่สตรอเบอรี่นะคะแต่ว่าเรามองตั้งแต่บนรถนะคะคือไม่เห็นอะไรเลยจ้าไม่เห็นความแดงเลยจ้าไม่เห็นอะไรเลยแต่ว่าเขาก็มีขายนะคะเป็นกล่องเราจะขึ้นรถไปกินสตรอเบอรี่กันนะคะทุกคนโอเคเราไม่สนใจไล่อะไรทั้งนั้นเราจะกินอย่างเดียวนะคะแม่ขึ้นรถเร็วๆ ตอนนี้นะคะก็กลับมาถึงที่พักแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะคะหวังว่าพาร์ทนี้ก็จะสนุกกันเนาะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เกด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เกทำคลิปต่อไปแล้วกันนะคะคลิปหน้าจะไปที่ไหนจะทำอะไรรอติดตามชมนะคะบ๊ายบาย